Love China รักจีนจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่คิดถึงทุกท่านเราเจอกันในช่วงของวันอังคารที่23สิงหาคมถ้าว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใครขอให้มีความสุขมากๆนะคะ Happy Birthday ค่ะและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องนี้วันนี้บัมก็มีซีรีส์เรื่องนึงที่แบบน่าดูมากๆที่พวกเราต้องปักหมุดรอในช่วงปี2023นี้เขาบอกว่าจะออนแอร์แล้วทางอาชีอีเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคและนำแสดงโดย3ซุปเปอร์สตาร์ของจีนนั่นคือเรื่อง The Lotus Casebook ก็เปิดกล้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยนักแสดงนำทั้ง3ท่านก็เป็นหนุ่มที่แบบหล่อมากๆขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียโดยเฉพาะแฟนๆซีรีส์จีนนำทับความหล่อโดยคุณเฉิงอี้ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากๆกับซีรีส์เรื่องอวนกลิ่นละอองรักที่ร่วมแสดงคุณหยางจือถัดมาคุณเจิ้งซุนซีเล็กหนึ่งนักแสดงนำหลักในเรื่องนี้ฝ่ายชายคุณเซียวซุนเหยาปี2022นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีซีรีส์จีนเรื่องใหม่ๆเปิดกล้องทยอยถ่ายทำกันแบบเยอะมากจริงๆเป็นซีรีส์ของบรรดาซูเปอร์สตาร์จีนหลายๆท่านด้วยกันซึ่งน่าดูทั้งนั้นในส่วนของซีรีส์เรื่อง The Lotus Casebook ก็ได้เปิดกล้องไปในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ Official ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะนอกเหนือจากภาพถ่ายของบรรดา3นักแสดงนำ The Lotus Casebook ค่ะก็เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคกำลังภายในตรงนี้ก็ดัดแปลงจากนิยายจีนของนักเขียนหญิงที่ชื่อว่าเถิงผิงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ในยุทธภพนะคะนี่คือเรื่องราวย่อๆของหลี่เซียงอี้และตีเฟยเซิงแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกเขาทั้งคู่นั้นบาดเจ็บแล้วก็หายสาบสูญไปกระทั่ง10ปีต่อมานะคะหมอหนุ่มชาวบ้านนามว่าหลี่เหลียนฮัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เดินทางไปทั่วล่าเลยจากหมอที่ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้แต่ว่าเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องกลับเข้าไปพัวพันในเรื่องของการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะตีเฟยเซิงก็กลับมาอีกครั้งนึงโดยในครั้งนี้ก็ยังมีฟางตัวปิ้งหนุ่มไฟแรงที่ต้องการจะเป็นจอมยุทธก็ได้เข้ามาพัวพันกันด้วยท่ามกลางความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไว้ใจกันของทั้ง3คนพวกเขาก็ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในการสืบคดีเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆด้วยการที่แบบว่าสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันค่ะและมันก็เป็นการพัฒนามิตรภาพของทั้ง3คนด้วยมันก่อตัวขึ้นแบบช้าๆจนที่สุดแล้วความลับที่ซ่อนอยู่ของหลี่เลียนฮัวก็ค่อยๆเผยออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือหลี่เซียงอีนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆนะคะ The Lotus Casebook เพิ่งจะเปิดกล้องกันไปมีโปรแกรมที่จะออนแอร์ในช่วงของปีหน้าค่ะทางไอชีอีนอกจากเนื้อเรื่องนะคะเรื่องย่อๆที่น่าติดตามแล้วเนี่ยซีรีส์จีนเรื่องนี้ยังได้3นักแสดงหนุ่มจีนที่แบบมากความสามารถมารวมตัวกันในเรื่องเดียวโดยคนแรกที่รับบทบาทของหลี่เลียนฮัวนะคะก็คือคุณเฉิงอี้เจ้าของผลงานซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกที่หลายๆคนยังคงประทับใจไม่รู้ลืม Love and Redemption ปลดผนึกหัวใจหวนรักในช่วงปี2020ค่ะ Dream of Chang An ลำนำรักเคียงบัลลังก์ในช่วงปี2021และก็ล่าสุดนะคะซีรีส์ที่หลายคนกำลังติดกันอยู่งอมแงมณเวลานี้อ้วนกลิ่นละอองรักนั่นเองคุณเฉิงอี้นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี1990นะคะปัจจุบันอายุ32ปีนอกเหนือจากซีรีส์เรื่องนี้แล้วค่ะ The Lotus Casebook คุณเฉิงอี้นั้นยังมีซีรีส์ที่รอจะถ่ายทำอีกโหดหลายเรื่องด้วยกัน5เรื่องเลยทีเดียวทุกเรื่องก็แสดงเป็นพระเอกหมดเลยถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะซีรีส์ในส่วนที่เหลือคุณเฉิงอี้เนี่ยก็จะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดที่คอนเฟิร์มมาว่าจอนแอร์ในช่วงปี2023คือเรื่อง The Lotus Casebook ท่านต่อมาก็เป็นซุปเปอร์สตาร์จีนที่แบบดวงตากลมโตหล่อมากๆเจิงซุนซีนั่นเองคุณโจเซฟเจิงอดีตสมาชิกนะคะเมมเบอร์บอยแบนด์จีน Fresh Teenager Geek มีหน้าตาที่แบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆโดยเฉพาะดวงตาคุณโจเซฟเคยฝากผลงานการแสดงมาแล้วแบบมากมายหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีน When We Were Young ในช่วงปี2017ดาบมังกรหยกในช่วงปี2019ในเรื่องนี้เขารับบทบาทเป็นฟางตัวปิ้งคุณเจิงซุนซีก็เป็นนักแสดงชาวจีนนะที่เกิดในเซินเจิ้นค่ะมณฑลกวางตุ้งเขาเกิดวันที่9ตุลาคมปี1997ปัจจุบันอายุ24ปี
และมาถึงนักแสดงหนุ่มหล่อท่านสุดท้ายในซีรีส์เรื่องนี้ The Lotus Casebook ผู้ที่รับบทบาทของตีเฟยเซิงนั่นคือคุณเซียวซุนเหยาหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีผลงานซีรีส์ออกมาโหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยล้วนแล้วแต่เป็นซีรีส์ที่เรื่องแบบดังๆปังๆทั้งนั้นคุณเซียวซุนเหยานะคะเมมเบอร์วง MICผลงานก่อนหน้านี้ของคุณเซียวซุนเหยาก็มี Legend of Awakening ปลุกสวรรค์สยบปฏิพีในช่วงปี2020และฮอตสุดๆจากซีรีส์ The Blue Whisper ทาสปีศาจเป็นบทบาทที่หลายคนเนี่ยประทับใจอยู่เลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนึ่งซีรีส์ยอดเยี่ยมในช่วงของปี2022นี้ด้วยนำแสดงโดยคุณเหรินเจียหลุนและคุณตีลี่เร่อปานั่นเองคุณเซียวซุนเหยาเกิดวันที่23มีนาคมปี2531ปัจจุบันนี้อายุ34ปีนั่นก็คือ3หนุ่มหล่อนักแสดงนำหลักในซีรีส์เรื่องนี้นอกจากทั้ง3ท่านและคุณเฉิงอี้คุณเจิงซุนซีคุณเซียวซุนเหยาก็ยังมีนักแสดงจีนหญิงนะคะอย่างคุณเฉินตูหลิงเนี่ยร่วมแสดงด้วยขอบคุณพี่น้องชาวรักจริงจังที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะTold your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade awayYeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away